แม่ย่ามาจริงๆเฟี้ยวฟ้าวถูกหวยอีก17ใบเผยนาทีรำถวายไม่มีสติถูกกันอื้อไลฟ์สดทันทีหลังหวยออกเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้หรืออิมเผยด้วยความดีใจสุดๆขณะไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้ว่าถูกหวยหลังรำถวายใส่หัวใจพญานาคเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเผยนาทีแม่ย่านาคีผ่านร่างจนตัวเองไม่รู้ตัวคุมสติไม่ได้โดยหลายคนเห็นจากคลิปแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่ตัวเฟี้ยวฟ้าวแล้วโดยขณะรำได้ถือหน้าบ่วงบาทอายุหลายร้อยปีขณะรำไปด้วยซึ่งไม่เคยให้ใครได้เห็นเกิดปาฏิหาริย์มากมายผีเสื้อบินร้อมใบสีนกบินรอบพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109เมฆดำเคลื่อนตัวฝนไม่ตกเฟี้ยวฟ้าวเผยว่าเชื่อว่าหลายคนถูกหวยโดยขณะไลฟ์สดก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าถูกหวยจริงๆหลังไปไหว้ขอพรซึ่งเฟี้ยวฟ้าวถูกรางวัลเลขหน้า17ใบเผยจะนำไปทำบุญต่อหลังพิธีอัญเชิญใส่หัวใจพญานาคปู่อินนาคราชแม่ย่าสีเกตนาคีเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่31ตุลาคมพญานาคที่เป็นเจ้าของสมบัติมากมายมหาศาลเตรียมสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาให้เสร็จต่อไปโดยตามหลักเวลาไหว้พญานาคสำหรับพวกที่เคารพศรัทธาขอให้ไว้ทุกพระองค์ไหว้พญานาคทุกตระกูลโดยเฟี้ยวฟ้าวเผยขณะรำถวายไม่ได้เป็นลมแต่แม่ย่าสีเกตผ่านล่างมารำถวายบางช่วงรู้ตัวบางช่วงไม่รู้ตัวคนไม่เข้าใจจะหาว่าเราบ้าอีกพร้อมโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขหน้า154ที่ถูกรางวัลด้วยก่อนไลฟ์สดเจ้าตัวโพสต์ด้วยว่าไลฟ์สดพร้อมกันตอนนี้ขณะนี้เวลา 15:50 นงวด1พฤศจิกายน63ข้าพเจ้าเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้ถูกลอตเตอรี่เนอเพราะอิมได้มาทำพิธีอัญเชิญใส่หัวใจพญานาคองค์ปู่พญานาคและแม่ย่าพญานาคที่ #สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์ประดิษฐานพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109จังหวัดเชียงใหม่ประทานโชคลาภให้ข้าพเจ้าเน้อศักดิ์สิทธิ์แท้ศักดิ์สิทธิ์แท้อิมขอกราบพญานาคสุดหัวใจ